้อมเจ้าหน้าที่เขตรักษาสัตว์ป่าทุกประเทศสุสานจังหวัดท่านประมงจังหวัดท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารฟื้นฟูอนุรักษ์รวมถึงพื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวด้วยเฉลิมประจำปีงบประมาณ2563ในวันนี้จังหวัดนครสวรรค์แถบเอเชียได้แก่ประเทศไต้หวันเป็นต้นมาตรการต่างๆที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ทุกท่านกับผมนายพิษณุตุลยนิตปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ในนามคณะทำงานรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงปกติต่อลูกเกี่ยวข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเกษตรกรรวมถึงการติดต่อการปฏิบัติงานนอกอพยพจากไทยยูเนียนยังตังกลางและยูนีด้านตะวันออกมาทุกปีนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือว่าเป็นช่วงที่น้ำในบึงประเพ็ดเนี่ยมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับระดับค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าฤดูฝนก็หมดแล้วกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็เป็นสัญลักษณ์แล้วก็ในช่วงเวลานี้จะมีนกจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะนกในประเทศของเราเองหรือว่านกจากบินมาจากทางแถบตอนเหนือแถบประเทศจีนหรือว่าไซบีเรียเนี่ยจะอพยพหนีหนาวมาที่บึงประเพ็ดบริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งทำให้มีปริมาณนกจำนวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เตรียมการถึงแล้วจะต้องดำเนินการทุกปีก็คือว่าต้องมาฉีดพ่นยานะครับเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกเพื่อไม่ให้มีโรคไข้หวัดนกระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากว่าจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเรามีการเลี้ยงสัตว์ปีกจำนวนมากซึ่งเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นกิจการของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์จำนวนมากเพราะฉะนั้นเราจะให้มีโรคไข้หวัดนกหรือว่าแพร่ระบาดเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วโรคไข้หวัดนกนี่ก็อาจจะติดสู่คนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันไว้ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เราดำเนินการมานับ10ปีแล้วครับแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดไข้หวัดนกเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2549นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดำเนินการในวันนี้เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าถึงเวลานะครับขณะนี้เนี่ยอากาศหนาวเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็น้ำในบึงประเพ็ดก็ขึ้นสู่ระดับที่ค่อนข้างสูงอาจจะสูงสุดก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีนกเข้ามาจำนวนมากนะครับเราก็ต้องดำเนินการนะครับกำจัดโรคไข้หวัดนกให้ได้ทั้งหมดนะครับ